อนต่อไปหลังจากที่เราคั้นแยกกากแยกน้ำจากจันเทศนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ส่วนของน้ำจันเทศนะคะเป็นอย่างที่เห็นใสๆอันนี้นะคะแล้วก็มีส่วนของเปลือกที่เราแยกเอาไว้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นช่วงของการนำไปเข้าสู่กระบวนการให้ความร้อนนะคะเพื่อที่จะเติมส่วนผสมต่างๆที่เราได้ดูกันในตอนต้นก็คือน้ำตาลเกลือน้ำผึ้งนะคะก็คือความร้อนจะช่วยในการที่เราจะละลายส่วนผสมต่างๆเพื่อเป็นการปรุงรสนะคะตัวเครื่องดื่มแล้วก็อีกส่วนนึงสำคัญก็คือในส่วนของเปลือกค่ะที่ได้เรียนไปว่าเปลือกจะมีในสารคุณประโยชน์เนี่ยสูงกว่าในส่วนเนื้อเพราะฉะนั้นก็จะนำเปลือกตัวนี้เนี่ยต้มไปพร้อมกับน้ำนะคะไม่ได้เป็นลักษณะของการปั่นผสมนะคะ คือเติมไปตอนหลังแล้วก็ต้มไปพร้อมกับน้ำตอนแรกเข้าใจว่านึกว่าเอาเปลือกไปปั่นใช่ค่ะคือตัวเปลือกเนี่ยมันจะมีความฝาดเยอะกว่าในส่วนเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามลดความฝาดในส่วนตรงนี้ไปแล้วแล้วเราปั่นตัวนี้ไปมันก็จะเป็นการเพิ่มความฝาดเพราะฉะนั้นจะใช้ในลักษณะของการสกัดในระหว่างการต้มนะคะก็คือเติมเปลือกลงไปหลังจากต้มนะคะเรียบร้อยและให้ความร้อนนะคะเราก็จะมาบรรจุนะคะในลักษณะของขวดแบบนี้เติมเครื่องปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตานะฮะหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยอันนี้ผสมกับเปลือกลงไปด้วยใช่ไหมอาจารย์นี่นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะของน้ำจันทร์จะเข้มขึ้นจะเข้มขึ้นกว่าตอนที่เป็นน้ำจันทร์ใช่ใช่ค่ะสีก็จะเฉดสีก็จะสวยขึ้นทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับซึ่งถ้าไม่ผสมเปลือกมันก็จะเป็นประมาณนั้นป่ะครับมันก็จะมันจะสีจะมีสีออกน้ำตาลแดงเนี่ยน้อยกว่าใช่ค่ะซึ่งผลจากการสำรวจใช่ไหมฮะอาจารย์เวลาไปสำรวจคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาชื่นชอบอันที่ผสมเปลือกมากกว่าใช่ค่ะใช่ในเรื่องของคะแนนการยอมรับเรื่องสีของผลิตภัณฑ์จะสูงกว่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นในลักษณะของรสชาติที่มีความฝาดนิดนึงไม่เยอะมากนะคะนะฮะมีสีสันที่สวยงามมากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันมีประโยชน์เพราะว่าประโยชน์เนี่ยอยู่ที่เปลือกด้วยเปลือกจะเยอะกว่าในส่วนของเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งตรงนี้ไปเท่ากับเราทิ้งส่วนที่มีคุณประโยชน์ไปเลยแล้วก็มันจริงๆมันก็เป็นส่วนเหลือทิ้งถ้าเราเอากลับมามันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าแทนที่จะทิ้งไปแล้วสูญเปล่าใช่แล้วนะฮะอันนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมขนาดขวดก็ประมาณเท่านี้เนี่ยฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นน้ำจันเทศพร้อมดื่มที่แปรรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นสูตรเข้มข้นก็ได้ใช่ค่ะตัวนี้เข้มข้นอยู่ที่ 50% 50% ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ย้ำถึงคุณประโยชน์หรือว่าสรรพคุณของเขาสำหรับน้ำจันเทศตัวนี้นะฮะมีประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพต่อร่างกายของคนเราบ้างครับค่ะจริงๆแล้วตัวจันเทศเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยของระบบการย่อยนะคะลดการอืดแน่นเฟ้อได้นะคะแล้วก็อย่างที่เป็นตัวไอเดียที่เราเอามาเป็นงานวิจัยเลยก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงเนื่องจากว่าตัวจันเทศนี่จะช่วยในการบำรุงระบบธาตุระบบเลือดระบบลมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะสมดุลของภายในก็จะแสดงออกมาในลักษณะผิวพรรณที่สวยงามนะคะก็คือเปล่งปลั่งก็คือตามคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าน้ำจันเทศเนี่ยสามารถที่จะชะลอความแก่ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราพบว่าจันเทศเนี่ยเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะคะกลุ่มฟีนอลิกฟลาโวนอยด์นะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระตัวนี้เนี่ยก็จะไปเร่งให้เกิดความชราภาพของพวกเซลล์ได้นะคะหรือว่าเป็นแหล่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดื่มตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการชะลอพวกอนุมูลอิสระไปต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเซลล์ต่างๆของร่างกายรวมถึงเซลล์ผิวพรรณเนี่ยก็จะเสื่อมช้าลงนะคะก็จะเป็นที่มาของน้ำจันเทศค่ะที่สามารถที่จะชะลอความแก่ได้ประโยชน์แล้วก็สรรพคุณเยอะแยะมากมายจำไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนรักสุขภาพนะฮะที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสุภาพสตรีหรือคุณผู้หญิงเท่านั้นเชื่อว่าคุณผู้ชายก็น่าจะชื่นชอบนะใครๆก็ไม่อยากแก่นะฮะอันนี้ลดความชราลงได้ด้วยถ้าเกิดว่าปริมาณที่เราจะรับประทานในแต่ละวันหรือว่าแต่ละครั้งเนี่ยรับประทานมากน้อยแค่ไหนถึงจะเห็นผลคะอาจารย์คือจริงๆตอนนี้ตัวนี้ไม่ได้ระบุเป็นลักษณะเป็นยาเพราะฉะนั้นลักษณะการรับประทานก็คือสามารถดื่มได้แทนมื้ออาหารว่างอย่างเช่นแทนที่เราจะเป็นชากาแฟโกโก้ก็เปลี่ยนมาเป็นดื่มน้ำจันเทศนะคะเป็นระหว่างวันไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณบริโภคอาจจะหมุนเวียนกับน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆชนิดอื่นๆวันนี้อาจจะทานน้ำส้มนะพรุ่งนี้น้ำแตงโมวันนี้อาจจะเป็นน้ำจันเทศใช่ค่ะสลับเวียนไปแทนที่เราจะดื่มพวกเครื่องดื่มน้ำหวานนะคะที่จะทำให้ร่างกายเราได้ปริมาณน้ำตาลที่สูงมีสารพวกคาเฟอีนก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำจากผักผลไม้ก็เป็นทางเลือกค่ะพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมนะฮะอาจารย์
นะฮะสำหรับน้ำจันเทศจะเปรี้ยวนะคะอาจจะแบบสำหรับคนที่ชอบทานเปรี้ยวแต่ว่าในสูตรเนี้ยเราจะเป็นสูตรน้ำตาลน้อยฮะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับ ที่ได้รับประทานจันเทศนะเพิ่งเคยเห็นวันนี้แล้วก็เพิ่งจะเคยรับประทานนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดื่มให้คุณผู้ชมนะฮะถึงแม้ว่าทางบ้านอาจจะไม่ได้รับรู้นะเดี๋ยวจะลองนะฮะเป็นการบอกผ่านกล้องนะฮะคุณผู้ชมครับอร่อยฮะแต่ก็รู้สึกว่ามีความฝาดค่ะแต่ไม่ได้ฝาดเยอะไม่ฝาดเยอะมันจะฝาดข้างในลำคอใช่ค่ะเดี๋ยวขอดื่มให้หมดเลยแล้วกันนะฮะถ้าเราไม่ลดความฝาดก็จะมีความฝาดเยอะกว่านี้อันนี้ก็คือจะทำให้ดื่มง่ายขึ้นอร่อยใช้ได้เลยอ่ะอันนี้ก็อาจารย์หลังจากที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงนะฮะก็รสชาติออกมาดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะก็เชื่อว่าแม้แต่คนที่สำรวจหรือว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยทานก็ลองไปหาทานดูสำหรับน้ำจันเทศทานง่ายครับอันนี้พูดตรงๆว่าทานง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆติดใจเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปบ้านนะฮะสักขวด2ขวดนะฮะอร่อยนะครับเอาล่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วไม่แน่ใจว่านะฮะสำหรับน้ำจันเทศที่อาจารย์ได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาสูตรขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มีวางขายที่ไหนยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับจริงๆตอนนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งจะวิจัยเสร็จไม่นานมากนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบซึ่งทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็จะมีการส่งเสริมในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปนะคะเนื่องจากว่าในคณะของเราเนี่ยก็จะมีศูนย์นะคะจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์งานวิจัยต่างๆนะคะอยู่ด้านหน้าของมหาลัยนะคะเรียกว่า Farmer Shop ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะตั้งแต่ในลักษณะของผักสดไข่สดนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจำหน่ายที่นั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระยะต่อไปที่จะลองคิดคำนวณต้นทุนในเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวงานวิจัยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้เรายังไม่ได้คำนวณในส่วนตรงนั้นนะคะก็จะเป็นระยะต่อไป